เด็กสาวผู้น่ารักแต่ชูทตากับเล่นตลกกับเธอเมื่อวันหนึ่งเธอติดโรคประหลาดที่ทำให้เธอกลายเป็นตุ๊กตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอหลังจากนั้นมันแย่ยิ่งกว่าการตกนรกทั้งเป็นครับกับเปิดครั้งสยองในคลิปนี้ Hell of Dolly ศพตุ๊กตานรกโยกสุดครับผมเม้งนะฮะโจ๊กสวัสดีครับผมเองนะครับและนี่คือรายการเปิดคลังสยองรายการที่ผมจะเสนอเรื่องลี้ลับผีหรือสัตว์ประหลาดที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะหยิบยกมาเล่ากับเพื่อนๆฟังกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ผมเปลี่ยนโลเคชั่นการถ่ายใหม่นะครับเนื่องจากว่าคลิปแรกที่ผมถ่ายนั้นมีความไม่พร้อมในการจัดสถานที่เล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้เรามาถ่ายที่ตรงนี้แล้วผมคิดว่าจะยึดมุมนี้เป็นมุมหลักในการถ่ายคลิปอื่นๆในต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าเปิดคลังสยองในคลิปหน้าน่าจะถ่ายในโลเคชันนี้นะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะโดยเรื่องราวที่ผมจะหยิบมาเล่าในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งเธอเป็นเด็กสาวผู้น่ารักแต่กับโชคร้ายเหมือนกับโชคชะตาที่เล่นตลกกับเธอเพราะเมื่อวันหนึ่งเธอติดโรคประหลาดที่ทำให้เธอกลายเป็นตุ๊กตาและอย่างที่ผมบอกต้นคลิปครับสิ่งที่แย่กว่าการตกนรกนั้นเป็นก็ได้ตามมาหลังจากนั้น Hell Dolly ศพตุ๊กตานรกก่อนที่จะมาฟังเรื่องเต็มผมขอชี้แจงก่อนนะครับชื่อของเด็กสาวที่อยู่ในเรื่องนี้จริงๆแล้วมี2ชื่อด้วยกันนะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันออริจินอลของญี่ปุ่นเธอจะมีชื่อว่ามาริเอะแต่ในเวอร์ชันที่ผมหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเธอจะมีชื่อว่ามาเรียนะครับเอาจริงๆก็คือเรียกได้2ชื่อนะครับจะมาริเอะก็ได้หรือจะเรียกว่ามาเรียก็ได้แต่ว่าผมขออนุญาตเรียกเธอว่ามาริเอะแล้วกันนะครับเพื่ออ้างอิงจากชื่อต้นฉบับของเธอที่เป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำในบ้านหลังหนึ่งได้มีชายผู้หนึ่งกำลังคุ้นคิดถึงความกลัวที่อยู่ในก้นลึกของจิตใจของเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาได้ตกเป็นเหยื่อของโรคประหลาดโรคที่ทำให้เด็กกลายเป็นตุ๊กตาบรรยากาศสายฝนที่ตกแบบโหมกระหน่ำพร้อมกับความเครียดของพ่อที่แสดงออกมาทางสีหน้าอย่างเห็นได้ชัดเสียงนั้นใสซื่อบริสุทธิ์ด้วยความเป็นห่วงก็เปล่งออกมาจากบนเก้าอี้ตัวหนึ่งหากมองไกลๆก็คงเห็นว่าเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสใกล้ๆก็จะเห็นครับว่านั่นมันคือเด็กใช่แล้วครับสาวน้อยมาริเอะได้ถามพ่อของเธอด้วยความเป็นห่วงราวกับว่าเธอไม่รู้เลยว่าตัวเธอกำลังเผชิญกับโรคอะไรอยู่เพราะในขณะนี้ผิวหนังของมาริเอะจังได้เริ่มแข็งตัวคล้ายกับพื้นไม้บริเวณข้อต่อตามตัวของเธอค่อยๆแตกแยกออกตามแนวของร่างกายถ้าคิดภาพไม่ออกก็คิดถึงพวกโปรจอยข้อต่อของพวกขุนไม้นี่แหละครับใบหน้าของมาริเอะจังแทบจะไม่มีสีหน้าแสดงออกมาเลยแม้กระทั่งสายตาก็ยังดูว่างเปล่าและจิตวิญญาณราวกับตุ๊กตาในขณะที่เธอพูดถามพ่อด้วยความเป็นห่วงปากของเธอก็ขยับเปิดออกกว้างอย่างไร้ชีวิตชีวาเหมือนกับหุ่นไม้คนเป็นพ่อได้กล่าวว่าจากการศึกษาโดยองค์กรแห่งหนึ่งค้นพบว่ากว่า 30% ของเด็กทั่วโลกมีโอกาสที่จะติดโรคประหลาดนี้โรคที่พวกเขาเรียกว่าโรคตุ๊กตาและวันหนึ่งฝันร้ายของครอบครัวนี้ก็มาถึงครับคนเป็นแม่ได้กรีดร้องเรียกสามีอย่างโหยหาเมื่อเธอได้เข้าไปโอบกอดกับร่างของมาเรียจังแล้วค้นพบว่าเธอได้กลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วสาวน้อยผู้น่าสงสารมาเรียจังนิ่งสนิทราวกับว่าเป็นหุ่นไม้ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นหรือแสดงสีหน้าอารมณ์ได้เลยน้องว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทีเดียวครับในการสูญเสียลูกสาวเลยไปแต่พวกเขาก็คิดในแง่ดีนะครับแล้วก็ยอมรับกับสิ่งนี้เพราะอย่างน้อยลูกสาวของเขาก็ไม่ได้จากพวกเขาไปไหนเพียงแต่ว่าเธออาจจะขยับหรือพูดไม่ได้แต่ยังไงเธอก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีเธอก็ยังคงสวยอยู่อย่างนั้นตลอดไปและนี่ก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครับครอบครัวนี้ตัดสินใจที่จะเก็บมาริเอะจังเอาไว้ในสภาพที่เป็นตุ๊กตาซึ่งมันผิดขนบธรรมเนียมหรือพิธีปฏิบัติของครอบครัวอื่นๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วครอบครัวอื่นที่มีเด็กป่วยเป็นโรคตุ๊กตาจะเอาลูกของเขาไปเผาในกองไฟทันทีหลังจากที่เด็กกลายเป็นตุ๊กตาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่สำหรับครอบครัวนี้ไม่ครับพวกเขาเลือกที่จะเก็บสาวน้อยมาเรียจังไว้ในสภาพอย่างนั้นเพราะพวกเขาคิดว่าอย่างน้อยน่าจะยังเป็นตุ๊กตาลูกสาวของเขาแต่แน่นอนครับพวกเขาคิดผิดว่าในวันหนึ่งครับพวกเขาก็จะได้เข้าใจว่าทำไมผู้ปกครองเหล่านั้นถึงเลือกที่จะเผาลูกที่กลายเป็นตุ๊กตาถึงแม้ว่าร่างเธอจะแน่นิ่งกลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วแต่โรคร้ายนั้นก็ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวมันได้เปลี่ยนร่างกายของมาริเอะจังสาวของเราให้เปลี่ยนไปมากยิ่งกว่าเดิมจากร่างกายที่ดูเป็นหุ่นไม้ผิวหนังเริ่มแตกกระปากเริ่มสยายยิ้มออกมาเห็นเขี้ยวแต่ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงครับวันนี้พวกเขาตัดสินใจว่าจะนำเธอไปเผาเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะทำใจให้บุคคลภายนอกเห็นมาริเอะจังในสภาพนี้ได้สภาพของเธอที่เปลี่ยนแปลงไปราวกับอสูรกายและเรื่องราวของ Hell Old Dolly ศพตุ๊กตานรกก็จบลงเพียงเท่านี้ครับช่วงท้ายวิดีโอนี้จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี้นะครับผมวิดีโอนี้ผมยอมรับว่ามันอาจจะสั้นไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่า
ส่วนเนื้อหาของในตัวมังงะเนี่ยมันมีเนื้อหาอยู่แค่6หน้าเท่านั้นซึ่งมันต่างจากตัวในเรื่องของตอนแรกอย่าง The Thing That Did a Shore ที่มันมีความยาวเป็น10หน้านะครับแต่เรื่องนี้มันมีความยาวแค่6หน้าท่านผู้ชมผมทำใจที่จะเล่าให้มันยาวแล้วแบบมันยืดยาวมากกว่านี้ไม่ได้แล้วผู้ชม นะครับก่อนอื่นแล้วคงต้องมาเล่าประวัติคร่าวๆของเรื่องราวนี้สักนิดนึงนะครับHail Old Dolly ศพตุ๊กตานรกเป็นมังงะสั้นสยองขวัญผลงานของอาจารย์อีโต้จุนจิถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1998บนนิตยสารคอมิกอนฉบับที่2และถูกตีพิมพ์อีกครั้งนึงในรวมผลงานสยองขวัญของอีโต้จุนจิเล่มที่10โดยผมบอกตรงๆเลยนะครับข้อมูลคร่าวๆที่มีเกี่ยวกับเจ้าตัวโลกประหลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแทบไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลยเพราะจากข้อมูลที่เขาเปิดเผยในเรื่องที่เราทราบกันเนี่ยบอกแค่ว่ามันเป็นโรคระบาด ที่เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กเท่านั้นโดยอาการของโรคนี้จะทำให้เด็กคนนั้นที่ติดนะครับกลายสภาพเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาที่นี้ก็คือเริ่มกลายเป็นเหมือนตุ๊กตาไม้นะครับและเมื่อถึงจุดๆนึงที่โรคนี้ถึงขั้นแล้วเด็กคนนั้นก็จะขยับไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือกลายเป็นตุ๊กตาไปเลยนั่นแหละและขนบธรรมเนียมหรือว่าวิธีการจัดการกับร่างตุ๊กตาเด็กเหล่านั้นนะครับสิ่งที่คนเขาทำกันส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ก็คือนำไปเผาทิ้งเอาไปเผาทิ้งเลยนะซึ่งเนื้อหาในเรื่องตอนท้ายก็เปิดเผยให้เรารู้นะครับว่าทำไมเด็กที่ป่วยเป็นโรคตุ๊กตาเนี้ยต้องนำศพไปเผาทิ้งผมไม่สามารถบอกได้ว่าโรคตุ๊กตาเนี้ยมันเป็นโรคประเภทไหนกันแน่นะครับแต่จากสภาพคร่าวๆของมาเรียจังที่เราเห็นแล้วใบหน้าของเธอแปรสภาพไปจากเดิมอย่างมากมีสิ่งที่คล้ายเขี้ยวออกมาแทนตรงฟันตรงช่วงลำคอที่ยืดยาวออกมาและมีขาโผล่ออกมาคล้ายกับตะขาบส่วนลำตัวและมือมีขนออกมาแล้วก็มีเถาวัลย์อะไรสักอย่างพันออกมาคล้ายๆกับกิ่งไม้โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะเป็นโรคที่มีความคล้ายคลึงอะไรเกี่ยวกับพวกสปอร์หรือว่าแมลงอะไรสักสายพันธุ์หนึ่งเนื่องจากว่าตรงคอนั้นมีความคล้ายคลึงกับขาของตะขาบอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับพูดเปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพก็อาจจะคล้ายกับตัวคิกเกอร์ในเกม The Last of Us นั่นแหละซึ่งตัวต้นตอของคิกเกอร์ในเกม The Last of Us นั้นมันเกิดมาจากสปอร์ที่เข้าไปฝังไข่ในสมองของมนุษย์นะครับและสปอร์นั้นก็เติบโตอยู่ในร่างกายของมนุษย์จนกลายร่างเป็นตัวคิกเกอร์แบบนั้นซึ่งผมคิดว่าโรคที่ติดต่อในเด็กหรือโรคตุ๊กตาในเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นโรคที่คล้ายคลึงกับอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับแต่แค่ว่ามันไม่ได้กลายเป็นพวกเห็ดหรือสปอร์เลยแต่ว่ามันทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยแข็งเป็นไม้เหมือนกับตุ๊กตาแล้วก็ค่อยกลายสภาพเป็นแบบนั้นผมคิดว่าเป็นไปได้นะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโรคตุ๊กตานี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกข้างใต้ผมได้นะครับผมอยากที่จะรับฟังความเห็นของทุกคนจริงๆนะเพราะว่าผมก็คิดออกในเท่านี้แหละจริงๆข้อมูลมีน้อยมากน้อยจริงๆครับคุณผู้ชมทีนี้ผมอยากจะมาพูดชี้แจงอีกเรื่องนึงก่อนจบวิดีโอบางคนอาจจะเรียกว่า Hail Old Dolly หรือบางคนอาจจะเรียกว่า Hello Dolly จริงๆแล้วชื่อนี้มันแปลได้2ความหมายนะครับโดยคร่าวๆจากการหาข้อมูลแล้วก็การสอบถามคนในกลุ่มโต้จุนจีแฟนคลับแล้วเนี่ยทราบมาว่าชื่อออริจินอลจริงๆของมันแล้วน่ะน่าจะอ่านออกเสียงว่า Hail Old Dolly มากกว่าจะเป็น Hello Dolly ซึ่งหลายๆคนลงมติกันนะครับว่าคำว่า Hello Dolly เนี่ยอาจจะเป็นการเล่นคำของคนที่มาแปลเป็นเวอร์ชันอังกฤษแทนโดยชื่อจริงๆเวอร์ชันที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นแล้วน่าจะอ่านออกเสียงว่า Hello Dolly มากกว่า Hello Dolly แต่ความรู้สึกตรงๆผมนะครับจริงๆก็จะอ่านแบบไหนก็ได้นะครับผมเชื่อว่าที่เขามาใช้คำว่า Hello Dolly เนี่ยมันเป็นการเล่นคำเฉยๆระหว่างคำว่า Hello Dolly กับ Hello Dollyมันก็อ่านได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าจะไปให้ตรงตัวตามชื่อเรื่องจริงๆอ่านว่า Hail Old Dolly น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าชื่อเรื่องจริงๆที่มันแปลไทยก็คือศพตุ๊กตานรกยังไงคร่าวๆข้อมูลเกี่ยวกับ Hail Old Dolly หรือศพตุ๊กตานรกนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับเรื่องโรคตุ๊กตานี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้ผมได้นะครับคือผมคิดไม่ออกจริงไว้ว่าไอ้โรคเนี่ยมันจะเปรียบไปอะไรได้อีกนะครับคือจริงๆผมไปหาข้อมูลมาในช่วงปี1998ที่อาจารย์อุโตจินจิพิมพ์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโรคอะไรที่ใกล้เคียงกับอะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดผมไปหาดีเสิร์ชมาจริงๆโรคที่มันเกี่ยวกับเด็กอะที่มันใกล้เคียงจริงๆที่ผมพอจะดูและพอจะเชื่อมได้แบบโง่ๆเลยนะก็จะมีโรคมือเท้าปากเพราะว่าจริงๆโรคมือเท้าปากเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อในเด็กนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ทำให้บริเวณปากมือแล้วก็เท้าเนี่ยมีตุ่มผุพองนะครับซึ่งมันไม่ได้ใกล้เคียงกับที่เป็นโรคตุ๊กตานี่หรอกนะครับแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่มันดูใกล้เคียงครับนั่นก็คือฝนโดยเบสหลักๆของโรคมือเท้าปากนะครับมันมีฝนเป็นตัวใจกลางหลักในการเป็นสื่อนำโรคเหมือนกันนะครับถ้าที่ผมสืบหาข้อมูลมาถ้าเกิดผิดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับถ้าเกิดเรากอไปต้นช่วงของวีโอก็จะเห็นว่าบ้านของหรือคฤหาสน์ในนั้นที่มาเรียจังเป็นโรคตุ๊กตานั้นอยู่ในช่วงที่ฝนตกอยู่ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์อิโต้จุนจิก็ได้ที่หยิบโรคนี้มาเชื่อมกันให้กลายเป็นโรคตุ๊กตาหรือบางทีอาจารย์อาจจะวาดฝนออกมาให้มันเพิ่มทำให้บรรยากาศในบ้านมันดูน่ากลัวมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับ
อันนี้ผมไม่รู้ผมตั้งสมมติฐานไว้มั่วๆเฉยๆนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วผมกับผมเม้งได้ใหม่ในรายการเปิดคลังสยองได้ทุกคืนวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงทาง YouTube Channel ต่อเม้งนะครับคลิปนี้ก็สั้นหน่อยผมขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าจะหาเรื่องที่อาจจะยาวกว่านี้สักหน่อยมานำเสนอนะครับถ้าเกิดผู้ชมอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับก็จบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันความเห็นข้างใต้นี้ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ของทุกคนจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสั้นสบอแล้ววันหนึ่งฝันร้ายของคู่แล้ววันหนึ่งฝันร้ายที่เขาแล้ววันหนึ่งฝันร้ายของคู่บนนี้ตึกบนนี้ตึกจะสานพูดได้ไหมวะ